โอ้โหครับเป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งที่ผมโคตรมีความสุขเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่แพ้ลิเวอร์พูลครับในฤดูกาลนี้เลยแม้แต่เกมเดียวครับสุดยอดขอใช้คำว่าสุดยอดนะครับเพราะเกมนัดล่าสุดนะครับที่คู่นี้เจอกันที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆนะครับถ้าเราดูจากเกมครึ่งแรกครับโอ้โหครับพี่น้องลิเวอร์พูลครับยิงแมนยูอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับมีโอกาสยิงครึ่งแรกครับไปทั้งหมด14ครั้งด้วยกันลิเวอร์พูลครึ่งแรกนี่ยิงไป14ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบไป4แต่ลิเวอร์พูลได้มา1ประตูนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกไม่มีโอกาสเลยแม้แต่ครั้งเดียวดูจากรูปเกมในครึ่งแรกครับต้องใช้คำว่าทำใจไว้ลึกๆเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้มีโอกาสโดนสูงมากก็คิดว่าครึ่งหลังก็อาจจะกลับมายากแล้วครับแต่ถามว่าครึ่งแรกแมนยูผมเข้าใจนักเตะชุดนี้ไหมวันนี้ครึ่งแรกถึงแม้ว่าจะเป็นครึ่งที่ไม่มีโอกาสยิงลิเวอร์พูลเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ผู้เล่นของแมนยูครับมันแสดงถึงความมุ่งมั่นแต่ละคนนะครับช่วยขยันวิ่งไล่บอลแม้กระทั่งไอ้มาคัตแบรดฟอร์ดครับวันนี้มันยังไล่บอลเลยนะก็ถือว่ารู้สึกว่าโอเคมันก็เข้าใจว่าจังหวะเกมของลิเวอร์พูลมันการผ่านวงผ่านบอลอะไรต่างๆมันก็เป็นบอลสไตล์ลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับแต่ก็ช่วยกันได้ดีแล้วก็ฟอร์มครึ่งแรกก็ต้องยอมรับนะว่าอังเดรโอนาน่าช่วยเซฟไปหลายครั้งนะครับวันนี้นี่ถือว่าฟอร์มผีเข้าอีกครั้งนึงนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับโอ้โหครับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้ครับผมว่าอยู่ตรงที่จังหวะได้ประตูตามตีเสมอ1ต่อ1เลยครับไม่คิดไม่ฝันนะครับจังหวะที่ควอนซ่าจ่ายบอลไปแล้วบรูโน่เฟรนเดสครับต้องชมเลยครับว่าไหวพริบในการวางเท้ายิงประตูสุดๆครับเวิร์ลคลาสมากจังหวะยิงประตูครับก็เหมือนเป็นการเก็บตกนะครับเหมือนทางควอนซ่าไหลมาครับแล้วบรูโน่นี่คือวางเท้ายิงโดยไม่ต้องจับนะครับเป็นประตูตามตีเสมอประตูเนี้ยผมว่าช็อกลิเวอร์พูลไปเหมือนกันครับเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าแมนยูจะยิงเข้าตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสลุ้นยิงประตูนะครับแล้วหลังจากยิงประตูตามตีเสมอได้กำลังใจของแมนยูก็มาแล้วครับมาแล้วก็ทำเกมได้ดียิ่งขึ้นหาโอกาสในการจบสกอร์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มาได้ประตูออกนำ2ต่อ1นะครับโอ้โหประตู 2-1 นี้ต้องบอกเลยนะครับนี่คือหนึ่งในประตูที่โคตรสวยครับจังหวะพลิกตัวยิงของคอบบี้ไมนูนึกว่าเควินเดบรอยยิงคิสันพาเลทเมื่อวานนี้นะครับลักษณะยิงใกล้เคียงกันนะครับจังหวะยิงครับบอลปั่นโค้งๆเหมือนที่นักหางบอกครับแล้วก็บอลเสียบเข้าเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามสุดๆจริงครับประตูนี้นี่โอ้โหแสดงถึงไหวพริบในการจบสกอร์อย่างนักเตะอย่างคอบบี้ไมนูครับไม่น่าเชื่อครับว่าเด็กคนนี้อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นยังไม่19ปีเลยครับและดูผลงานในการเล่นฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกว่าสุดๆนี่คือสิ่งหนึ่งในสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการแจ้งเกิดของคอบบี้ไมนูครับจำชื่อไอ้หนูคนนี้ไว้ดีๆนะครับวันหนึ่งอาจจะเข้าไปอยู่ในระดับเวิลด์คลาสก็เป็นไปได้นะครับแล้วเห็นฟอร์มในวันนี้นะครับอยากจะบอกแกเรธเซาเกตเลยนะครับเซาเกตถ้ามึงไม่เรียกไมนูไปติดทีมชาติอังกฤษนะโอ้โหแบบถือว่าบัฟฟาโลมากครับยังไงก็ต้องให้ไมนูติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลยูโรที่เยอรมันนะครับอันเนี้ยเป็นคำสั่งเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เรียกไปนะครับผมบอกเลยว่าคุณนี่บัฟฟาโลมากนะครับต้องเรียกไปนะครับแล้วดีไม่ดีนะไอตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางที่จะคู่กับดีแครนไรท์ครับนาทีนี้ฟอร์มการเล่นนะครับผมว่าคอบบี้ไมนูก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าเอาดีแครนไรท์จับคู่กับคอบบี้ไมนูยืนคู่มิดฟิลด์แดนกลางให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวรุกที่เป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับผมว่าสูตรนี้ลงตัวนะครับนี่ฝากถึงแกเรธเซาเกตนะครับแน่นอนครับวันนี้นอกจากทางบรูโน่เฟรนเดสแล้วครับที่ขยันไล่บอลนะครับยิงประตูได้โมเมนต์สำคัญกลับมานะครับได้โมเมนตัมกลับมาลูกยิงสุดสวยพลิกขึ้นนำของคอบบี้ไมนูครับนักเตะอีกหนึ่งคนที่ขอชื่นชมเลยนะครับตอนแรกก็เสียวๆนะครับเพราะออกสตาร์ทมาครับเป็นรายชื่อคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับทางคัมบาวาร่านะครับผมก็คิดในใจโอ้โหคัมบาวาร่ามันจะไหวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เลยครับเกมนี้คัมบาวาร่าเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งที่โอ้โหเล่นได้ดีมากๆครับไอ้หนูคนนี้วันนี้สำหรับผมนี่ชนะใจผมเลยนะครับวินลี่คัมบาวาร่านะครับเด็กวัย19ปีครับลงมาเป็นพาร์ทเนอร์กับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถือว่าทำได้ดีสอบผ่านเลยครับกับการมาจับคู่กันนะครับก็ช่วยกันเล่นกับแฮร์รี่แม็กควายได้เป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่านี่แหละครับสิ่งที่อยากจะชมแมนยูไนเต็ดวันนี้ครับแล้วก็ฟอร์มของอังเดรโอนาน่าด้วยก็ถือว่าช่วยเซฟไปกับแมนยูไปหลายต่อหลายครั้งนะครับโอเคจังหวะผิดพลาดของแมนยูวันนี้นะครับจังหวะที่เสียลูกแรกไปก็
ก็เข้าใจได้ว่าจังหวะนั้นประกบตัวผู้เล่นไม่ดีปล่อยให้ลุยดีอาร์ตยิงเข้าไปได้ส่วนไอประตูที่เสียตามตีเสมอ 2-2 ครับก็เข้าใจได้เป็นจังหวะของเกมนะครับที่อารอนวันวิซาก้าก็ไปเสียบสกัดพลาดใส่ทางฝั่งของฮาร์วีย์เอลเลียตแหละครับก็ถือเป็นเกมที่ผมไม่คาดคิดจริงๆนะว่าแมนยูจะทำได้ดีอีกแล้วนะครับในการเจอกับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่า3เกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเกมแรกผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเกมนั้นนี่ถือว่าเหมือนเล่นรอตั้งรับอย่างเดียวแต่เกมที่2ก็ชนะไป 4-3 ก็ยอดเยี่ยมและเกมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะลิเวอร์พูลนะครับแต่ขอชื่นชมนักเตะแมนยูเลยครับว่าวันนี้เล่นได้อย่างสุดยอดนะครับขอแบบนี้เลยครับไม่ได้ขออะไรมากเลยนะครับขอให้เล่นแบบนี้ในทุกๆเกมครับเล่นใจสู้แบบนี้นะครับแฟนบอลรู้สึกได้นะวันนี้ว่านักเตะเต็มที่ทุกคนพยายามทุกคนนะครับแม้กระทั่งตัวสำรองที่ลงมาอย่างแอนโทนีก็พยายามอย่างเต็มที่พวกโซฟิยานอัมราบัตอะไรต่างๆครับช่วยกันเล่นได้ดีครับวันนี้ถือว่าทุกคนพิสูจน์ได้เห็นถึงหัวใจความเป็นนักสู้ถ้าเล่นให้ดีถ้าตั้งใจเล่นกันจริงๆแมนยูชุดนี้ก็ถือว่าก็เล่นกันได้นะครับยังไงก็ไอช่วงเกมที่เหลือหลังจากนี้ของฤดูกาลนะครับขอให้ทำให้ดีสุดเท่าที่จะดีได้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฟอร์มการเล่นทรงการเล่นเป็นอย่างในเกมเจอกับลิเวอร์พูลทั้ง3นัดในฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่ามันก็ยังพอมีโอกาสนะที่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ฟุตบอล FA ครับซึ่งตอนนี้ขอชนะอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับแมนยูก็จะสามารถคว้าแชมป์ FA ครับได้ส่วนในการลุ้นอันดับ4อันดับ5มันก็คงอาจจะยากหน่อยก็อ่ะมี1ถ้วยให้ลุ้นในฤดูกาลนี้ก็หวังว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับแต่วันนี้เกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเสมอกันตอง2-2ก็ขอชมทุกคนเลยนะครับขอชมทุกคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตัวนักเตะนะครับรวมไปถึงเอริกเทนฮากวันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันครับในการแก้เกมในครึ่งหลังที่มาสู้กับลิเวอร์พูลได้สนุกแบบนี้แหละคือสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนัดนี้ชอบใครเป็นพิเศษครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นในการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไปด้วยนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับ New Suzuki XL7 Hybrid นะครับ Empower Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid ครับพร้อมกับทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ครับที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นครับเพียงแค่ 799,000 บาทเท่านั้นพร้อมขับฟรีอีก90วันครับหรือเลือกผ่อนนานสูงสุดนะครับ99เดือนเดือนละ 8,146 บาทเท่านั้นเองครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki ครับ